พอพูดถึงวงการบันเทิงเกาหลีแล้วก็ต้องมาพูดถึงงานนี้กันนะคะนั่นก็คือ Melon Music Awards ค่ะซึ่งก็จัดขึ้นเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานางเอกของงานนะคะตกเป็นของ IU โอ้โหกวาดไป5รางวัลเลยทีเดียวค่ะครับเวทีประกาศรางวัล2021 Melon Music Awards นะคะ1ใน4งานใหญ่เพื่อยกย่องศิลปินแล้วก็บุคลากรวงการเพลง K-POP ในเกาหลีใต้วัดผลจากยอดขายดิจิทัลนะคะแล้วก็เสียงโหวตจากมหาชนล่าสุดค่ะประกาศผลให้ได้ทราบกันแล้วนะคะเมื่อค่ำคืนวันเสาร์ที่4ธันวาคมและปีนี้เป็นปีที่2ติดต่อกันนะคะที่งานนี้เนี่ยก็จัดแบบไร้ผู้ชมด้วยการระบาดของโควิด-19ค่ะขณะที่ศิลปินเข้าร่วมงานเนี่ยก็มากันมากหน้าหลายตานะคะนำทัพมาโดย IU 1ใน3ผู้คว้ารางวัลแทซังซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดของงานในสาขาศิลปินแห่งปีและอัลบั้มแห่งปีจากผลงานชุด Lilacs นะคะขณะที่รางวัลแทซังสาขาเพลงแห่งปีก็เป็นของ Butter นะคะจากบอยแบนด์วง BTS ที่ไม่ได้มาร่วมงานด้วยตัวเองเนื่องจากมีคอนเสิร์ตที่สหรัฐค่ะด้านสีสาววง aespa นะคะผลงานเนี่ยก็คว้ารางวัลแทซังในสาขา Record of the Yearถือได้ว่าเป็นวงน้องใหม่ที่มาแรงจัดจริงๆนะคะเพราะว่าเพิ่งฉลองเดบิวต์ครบ1ปีไปเมื่อสัปดาห์ก่อนนี่เองค่ะรวมทั้งนี่ยังเป็นการคว้าแทซัง2งานติดนะคะถัดจากเวที Asia Artist Award เมื่อไม่กี่วันก่อนรวมแล้วเอสป้านะคะแม้จะไม่ได้มาร่วมงานแต่ก็คว้ากลับบ้านเนี่ยมากถึง4สาขานอกจากรางวัลแทซังพวกเธอก็ยังคว้ารางวัลบนซังนะคะหรือว่าศิลปินยอดนิยม10อันดับแรกค่ะรางวัลศิลปินกลุ่มหญิงยอดเยี่ยมและรางวัลศิลปินหญิงหน้าใหม่ยอดเยี่ยมเช่นเดียวกับบอยแบนด์วง BTS นะคะคว้ากลับบ้าน4รางวัลเช่นกันนอกจากรางวัลแทซังนะคะสาขาเพลงแห่งปีแล้วก็ยังคว้ารางวัลบนซังรางวัลศิลปินกลุ่มชายยอดเยี่ยมและรางวัล Best Collaboration จากเพลง My Universe ที่ได้ร่วมงานกับ Coldplay นั่นเองค่ะขณะที่บิ๊กวินเนอร์ของงานนะคะนั่นก็คือสาว IU ที่คว้ากลับบ้านรวม5สาขาโดยเป็นรางวัลแทซัง2สาขานะคะร่วมด้วยรางวัลบนซังรางวัลศิลปินหญิงเดี่ยวยอดเยี่ยมและรางวัล Best Songwriter นะคะหรือว่ามือเขียนเพลงยอดเยี่ยมค่ะเมื่อวานไอยูก็มาในหลายๆลุคนะคะทุกลุคแฟนๆก็กรี๊ดเหมือนเคยแล้วจีน่าชอบมากเลยคือทุกๆครั้งที่เธอเล่นคอนเสิร์ตหรือว่าเวลาที่เธอให้สัมภาษณ์นะคะเธอก็บอกว่าเธอเนี่ยจะเป็นคนที่ทำให้แฟนๆเนี่ยภูมิใจในตัวเธอให้ได้มากที่สุดเป็นแบบอย่างที่ได้กับสังคมแล้วก็เชื่อว่านี่แหละการที่เธอนี้ก็ทุ่มเทในผลงานนะคะก็คว้าไปเลย5รางวัลแบบนี้สุดยอดสุดยอด